เอาละครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่หน้าภาควิชาสรีระวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเชื่อว่าตอนนี้อาจารย์ณัฐีทิพย์กำลังรอเราอยู่ทางด้านในนะครับงั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมไปพบกับอาจารย์ด้วยกันเลยครับตามเลยครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ได้สัญญากันเอาไว้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลและกำลังอยู่กับศาสตราจารย์ดร.ณัฐีทิพย์กฤษณมาระแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยในเรื่องของตัวฮอร์โมนโพรแลคตินกันสักนิดนึงนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับแคลเซียมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับร่างกายทั้งร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูว่าฮอร์โมนมีผลที่การดูดซึมแคลเซียมคำถามต่อไปเราก็จะถามว่าแล้วแคลเซียมที่ดูดซึมเข้ามานี่มันไปที่ไหนมันก็เลยทำให้มาสนใจเรื่องกระดูกนะคะเพราะกระดูกเป็นที่ที่เก็บแคลเซียมเยอะแล้วก็เลยดูว่าโพรแลคตินมีผลยังไงก็แปลกใจเพราะว่าปรากฏว่าโพรแลคตินเนี่ยสามารถจะมีผลกระตุ้นวัฏจักรของการสลายการสร้างกระดูกได้นะคะแล้วตัวกระดูกเองเนี่ยมันจะประกอบกับเซลล์หลักๆอยู่3ชนิดเซลล์ที่สร้างกระดูกเนี่ยมันจะมีตัวรับฮอร์โมนโพรแลคตินซึ่งก็หมายความว่าโพรแลคตินสามารถไปออกฤทธิ์ได้โดยตรงที่ตัวเซลล์สร้างกระดูกนะคะแล้วก็มีผลทำให้ตัวอย่างเช่นระหว่างที่ตั้งครรภ์หรือโดยเฉพาะให้นมลูกเนี่ยนะคะคุณแม่ให้นมลูกเนี่ยแคลเซียมจะต้องนำมาใช้เพื่อจะสร้างน้ำนมแล้วก็โปรแลคตินเป็นฮอร์โมนที่มีระดับสูงในเลือดของคุณแม่นั้นก็ช่วยเป็นตัวที่ดึงเอาแคลเซียมออกมาจากการสลายกระดูกนี่ค่ะมาช่วยในการสร้างน้ำนมค่ะครับอาจารย์ครับในยุคปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็หันมาดูแลในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นทีนี้อยากจะทราบครับว่าเอ๊ะตัวข้อมูลต่างๆที่ได้จากการวิจัยในตัวฮอร์โมนโพรแลคตินเนี่ยครับจะมาช่วยในการที่จะวางแผนการจัดการหรือว่าบางคนที่คุณแม่ที่กำลังจะเตรียมวางแผนตั้งครรภ์เนี่ยในเรื่องขององค์ความรู้ตรงนี้นี่มีประโยชน์ยังไงบ้างครับค่ะขอบคุณค่ะเป็นคำถามที่มีประโยชน์มากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาไปพูดที่ไหนเนี่ยคนฟังก็จะสนใจว่าจะนำไปใช้ได้ยังไงแต่ขอออกตัวนิดนึงก่อนนะคะว่างานวิจัยของดิฉันเองและกลุ่มเนี่ยเป็นงานวิจัย basic research หรือเป็นการวิจัยพื้นฐานนั้นสิ่งที่เราได้นี่จะเป็นองค์ความรู้นะคะส่วนองค์ความรู้จะนำไปใช้ประโยชน์ยังไงนั่นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งสำหรับเรื่องโพรแลคตินเนี่ยพอเราทราบว่ามันมีประโยชน์สำหรับการดูดซึมแคลเซียมนะคะโดยเฉพาะในคนที่ท้องซึ่งมีระดับของโพรแลคตินสูงในเลือดเนี่ยโพรแลคตินจะออกฤทธิ์ได้ดีในการกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมซึ่งเราจะใช้ความรู้อันเนี้ยนะคะที่องค์ความรู้ที่เราได้มาว่าโพรแลคตินทำงานยังไงเลยต่างๆเนี่ยเราจะนำไปศึกษาต่อนะคะตอนนี้กำลังศึกษาต่ออยู่เพื่อจะให้ได้ข้อมูลมาว่าตัวอย่างเช่นคุณแม่ที่ให้นมลูกเนี่ยควรจะรับประทานแคลเซียมเสริมเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยซึ่งก็คงจะมีข้อมูลมาให้เร็วๆนี้นะคะนอกเหนือจากประโยชน์ของโพรแลคตินการรู้เรื่องโพรแลคตินในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมลูกเนี่ยเรายังสามารถใช้ความรู้อันเนี้ยนะคะไปช่วยอธิบายถึงในผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยที่มีเนื้องอกของต่อมใต้สมองซึ่งสร้างแล้วก็หลั่งโพรแลคตินมากกว่าปกตินะคะเราก็จะอาจจะนำความรู้นี้ไปอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงมีโอกาสที่อาจจะมีโรคกระดูกพรุนแล้วก็อาจจะนำไปสู่การบรรเทาอาการหรือการป้องกันได้ในอนาคตนะคะครับอาจารย์ครับในปัจจุบันนี้นะครับจะพบว่าเรารู้สึกว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากเลยครับในตลาดที่สามารถที่ไปบอกว่าเป็นการเพิ่มตัวแคลเซียมได้อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนครับค่ะถ้าสมมติว่ากำลังจะตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็คงขึ้นอยู่กับว่าสุขภาพของคุณแม่ในอนาคตคนนั้นเป็นยังไงเนี่ยนะคะถ้าเป็นคนที่แข็งแรงปกติอยู่แล้วเนี่ยสุขภาพดีรับประทานอาหารได้ทุกอย่างปกติหมดเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นนะคะครับเพราะว่าแคลเซียมที่เราได้รับเนี่ยจากอาหารเนี่ยตัวอย่างเช่นถ้าคุณแม่ดื่มนมหรือทานโยเกิร์ตหรือทานผลิตภัณฑ์อะไรที่มีแคลเซียมเนี่ยนะคะก็สามารถจะตั้งครรภ์ได้ปกตินะคะเพียงพอแต่ทีนี้หลังจากที่ตั้งครรภ์หลังจากคลอดแล้วเนี่ยค่ะตอนช่วงที่ให้นมลูกอันนี้เป็นช่วงที่คุณแม่จะเสียแคลเซียมมากเลยในน้ำนมให้ลูกโดยเฉพาะสมัยนี้นะคะคุณหมอก็มักจะนิยมแนะนำให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเองนี่ไปจนถึงอย่างน้อยเลย3เดือน6เดือนบางคนถึง2ปีนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะแต่ตอนนี้แหละคุณแม่เนี่ยอาจจะเสียแคลเซียมจากร่างกายเยอะมากจากกระดูกของตัวเองนั้นในช่วงที่ให้นมลูกเนี่ยค่ะอาจจะมีความจำเป็นนะคะที่จะรับแคลเซียมเสริมหรือว่าแคลเซียมเสริมที่ให้ไปนี่จะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ได้ค่ะแล้วกลับมาพูดถึงคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยเรารับประทานแคลเซียมน้อยนะคะถ้าไม่ได้ทานนมหรือทานอาหารที่มีแคลเซียมเช่นปลาตัวเล็กตัวน้อยอะไรประเภทนี้นะคะก็จะได้แคลเซียมไม่มากแต่ที่สำคัญก็คือว่า
การดูดซึมแคลเซียมเนี่ยจำเป็นต้องใช้วิตามินดีด้วยนะคะแล้วคนไทยเราเนี่ยในกิจวัตรประจำวันของคนในกรุงเนี่ยมักจะโดนแดดน้อยพยายามหลบเลี่ยงไม่เจอแสงแดดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทำให้มีการดูดซึมได้ไม่ดีแล้วก็จะเท่าที่มีรายงานมาเนี่ยนะคะก็จะพบว่าคนไทยเราอายุไม่มากเนี่ยค่ะแต่มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราโดนแดดสักวันละ10นาที15นาทีอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นประโยชน์มากนั่นก็มักจะแนะนำให้ลูกศิษย์หรือคนที่ยังอายุไม่มากเนี่ยนะคะมีโอกาสที่ออกไปออกกำลังเดินตากแดดเลยบ้างไม่ต้องกลัวจะดำอะไรเงี้ยนะคะทาซันบล็อกที่หน้าแล้วกันให้แขนเขินโดนแดดบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบหมวดหมู่ก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปค่ะครับคุณผู้ชมครับสำหรับในวันนี้นะครับสาระความรู้ดีๆนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งในกลุ่มของคุณแม่ที่วางแผนจะตั้งครรภ์นะครับรวมถึงข้อสังเกตต่างๆนะครับที่จะทำให้เราได้รู้ว่าเรามีภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนหรือไม่นะครับและในตอนหน้านะครับเรายังคงจะมีเรื่องราวของการศึกษาในเรื่องของแคลเซียมเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะฉะนั้นยังไงต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์ณัฐีทิพย์ด้วยนะครับที่มาให้สาระข้อมูลความรู้ดีๆกับพวกเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวหวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสมาติดตามผลงานในเรื่องของการศึกษาวิจัยของอาจารย์เพิ่มเติมกันอีกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับกับรายการเสวนาภาษาวิทย์อย่าลืมว่าความรู้ยิ่งแบ่งปันก็ยิ่งเกิดประโยชน์ครับ